ครอบครัวผู้โชคร้ายพวกเขาได้รับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเธอมีหน้าตาที่สละสลวยและหุ่นดีราวกับนางแบบแต่ในวันหนึ่งเรื่องราวปริศนาก็เกิดขึ้นเมื่อคนในบ้านจับได้ว่าเธอมีความสัมพันธ์สวัสดกับบ้านของพวกเขากับเปิดคำสยองในคลิปนี้ครับปีศาจเรือนไม้โยสวัสดีครับผมเองนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลังสยองรายการที่ผมจะเสนอเรื่องลี้ลับผีสปราร์ตที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะหยิบมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยเรื่องราวที่ผมหยิบมานำเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวสุดพิศวงภายในบ้านโบราณของ2พ่อลูกกับ1หญิงสาวปริศนาถ้าคุณชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่รุ่นสมัยบรรพบุรุษโดยที่ไม่นานมานี้บ้านหลังนี้ก็ตกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของประเทศญี่ปุ่นโดยที่ตัวหลังคาบ้านทำมาจากหญ้าชั้นดีเป็นเรือนไม้สง่างามที่คนในครอบครัวภาคภูมิใจผู้อาศัยที่อยู่ในบ้านหลังนี้ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่ผู้อาศัยรุ่นปัจจุบันนี้เป็นพ่อลูกคู่หนึ่งกิจกรรมยามว่างของทั้งคู่ก็คือการทำความสะอาดบ้านของตัวเองเพราะว่าบ้านของพวกเขาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการดูแลรักษาความสะอาดในบ้านก็ราวกับว่าเป็นหน้าที่สำคัญของเขาในการอยู่ในบ้านหลังนี้และระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังทำความสะอาดบ้านอย่างขมักเม้นอยู่นั้นก็ได้มีเสียงเรียกปริศนาจากใครบางคนเดามาจากหน้าบ้านว่าคนเป็นลูกได้ไปเปิดประตูหน้าบ้านก็ต้องพบว่ามีแขกรายหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านแขกคนนั้นเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาสวยงามอุ่นสูงยาวราวกับนางแบบโดยตัวเธอได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าของบ้านว่าตัวเธอเองนั้นกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสาขาสถาปัตยกรรมและได้ยินมาว่ามีบ้านหลังนึงที่มีลักษณะงดงามอย่างมากเธอจึงมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าชมบ้านหลังนี้ด้วยตาของเธอเองแต่เนื่องด้วยตอนนี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมการทำความสะอาดบ้านจึงทำให้เป็นการลำบากนะครับที่จะเปิดบ้านให้กับแขกได้เข้ามาชมความงามของตัวบ้านในช่วงเวลานี้แต่หญิงสาวผู้นั้นเธอก็ไม่ละความพยายามนะครับจนกระทั่งผู้เป็นพ่อได้มาเห็นว่าได้มีแขกผู้ที่ต้องการจะเข้าชมบ้านของพวกเขาและด้วยความภาคภูมิใจของตัวพ่อนะครับก็ไม่ดีรอที่จะเชิญสาวคนนั้นเข้ามาชมความงามภายในตัวบ้านแหมพอเห็นสาวสวยขึ้นหน่อยนี่ใจอ่อนขึ้นมาเลยนะเมื่อเข้ามาชมในตัวบ้านและได้เห็นความงามหยดที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีมาหลายสิบปีเธอก็อดไม่ได้ที่จะชมบ้านหลังนี้นะครับว่าเป็นบ้านที่ยอดเยี่ยมมากเท่าที่เคยเห็นมาหญิงสาวปริศนาเธอได้เข้าไปลูบคลำตัวบ้านอย่างน่าหลงใหลทั้งตัวเสากำแพงหรือแม้แต่พื้นบ้านเธอก็รูปคำมันอย่างนุ่มนวลพร้อมก็เอ่ยปากชมขึ้นมาว่ามันช่างน่าหลงใหลจริงๆอีกทั้งเธอยังเอ่ยปากชมอีกนะครับว่าในส่วนของคานคำบ้านยิ่งตอกย้ำความกำยำของบุพเพศที่แค่ไปเห็นก็สะท้อนออกมาแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าคำพูดในส่วนนี้มันต้องการจะสื่ออะไรแต่ไม่ทันที่จะได้ดูบ้านอะไรได้มากมายหญิงสาวคนนั้นก็ได้เอ่ยคำขอร้องเป็นครั้งที่สองเธอได้ขอร้องกับคุณพ่อที่ดูแลบ้านนี้ขึ้นมาว่าเธออยากจะขออาศัยอยู่ที่นี่สักช่วงระยะหนึ่งเพื่อที่จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และโครงสร้างของบ้านอย่างลึกซึ้งโดยที่มีข้อได้เปลี่ยนว่าในระหว่างที่เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นั้นเธอจะดูแลสองพ่อลูกนี้ทั้งคู่ราวกับว่าเป็นคุณผู้ชายและก็คุณหนูเลยทีเดียวถึงแม้จะต้องแลกกับการที่เธอนอนในห้องเก็บของก็ตามและแน่นอนครับคุณพ่อของเธออนุญาตคนเป็นลูกสาวค่อนข้างที่จะไม่พอใจพอสมควรนะครับที่อยู่คุณพ่อของเธอก็อนุญาตคนแปลกหน้าให้เข้ามาอยู่ในบ้านอีกทั้งเธอยังรู้สึกไม่ไว้วางใจกับท่าทีประหลาดของหญิงสาวคนนั้นเพราะว่าเธอนั้นเดินลูบไล้บ้านหลังนี้ไปทั่วแถมยังบอกพร่ำเพรออีกว่าบ้านหลังนี้ช่างน่าหลงใหลซะเหลือเกินแต่คุณพ่อก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าจะให้หญิงสาวคนนี้อยู่ในบ้านเพราะว่าเธอจะได้เข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านอีกทั้งจะทำให้ลูกสาวของเขาได้มีสมาธิในการเรียนอีกด้วยแหมคุณพ่อนี่สุดยอดจริงๆนะครับเมื่อคนเป็นพ่อที่เป็นเจ้าของบ้านตกลงแล้วคนที่เป็นลูกสาวก็คงจะขัดขืนอะไรไม่ได้นะครับในระยะเวลาไม่นานหญิงสาวคนนั้นก็ได้เก็บข้าวของย้ายเข้ามาเพื่อที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้โดยที่ผู้เป็นพ่อได้ต้อนรับเธออย่างอบอุ่นโดยการมอบห้องสวยงาม1ห้องในบ้านให้เธอได้อยู่อาศัยแล้วก็เป็นอย่างที่หญิงสาวคนนั้นพูดจริงๆครับตั้งแต่ที่เธอได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เธอก็ได้ดูแล2พ่อลูกในอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการซักผ้าหรือแม้แต่การดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวและหลังจากนั้นไม่นานนะครับหญิงสาวคนนั้นก็ได้แต่งงานกับพ่อของเธอแต่เรื่องน่าแปลกก็เริ่มเกิดขึ้นครับตั้งแต่ที่เธอได้แต่งงานเพราะว่าหลังจากแต่งงานแล้วหญิงสาวคนนี้ไม่ได้มีความคิดเรื่องฮันนีมูนที่ไหนเลยแต่เธอกลับบอกว่าการอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคนเป็นพ่อก็รู้สึกว่าเริ่มจะไม่สดใสเลยและในวันหนึ่งครับในระหว่างที่พ่อของเธอได้นั่งจ่อยงอยอยู่ในบ้านของเขาด้วยความเป็นห่วงของลูกสาวเธอก็ได้เข้าไปถามไถ่พ่อของเธอแต่พ่อของเธอกลับถามคำถามแปลกๆใส่เธอกลับมาครับโดยที่ผู้เป็นพ่อได้ถามว่าลูกคิดว่าบ้านหลังนี้สวยงามจริงๆหรือเปล่าซึ่งคนเป็นลูกก็ตกใจนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงๆเราเป็นบ้านที่คุณพ่อยกยอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันเป็นบ้านที่สวยงามมากๆมันเลยเป็นเรื่องแปลกพอสมควรครับที่อยู่คุณพ่อจะมาถามว่าบ้านหลังนี้สวยงามหรือเปล่าสำหรับลูกแต่คนเป็นลูกก็พูดตามความจริงให้พ่อสบายใจนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คุณพ่อภาคภูมิใจชัวนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับผมเพราะว่าตัวคุณพ่อเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้บ้านของพวกเขาดูแปลกๆไปทั้งกำแพงเสาหรือแม้แต่ตัวคานบ้าน
แต่จากการสังเกตของคนเป็นลูกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับและด้วยความสงสัยของลูกสาวนะครับเธอก็ได้เดินขึ้นไปที่ชั้น2ของตัวบ้านเพื่อจะตามหาแม่เลี้ยงของเธอและแล้วเธอก็ได้เห็นภาพที่น่าตกใจครับผมเพราะในห้องชั้น2ของตัวบ้านเธอได้พบแม่เลี้ยงของเธอในสภาพเปลือยเปล่าโดยที่แม่เลี้ยงของเธอได้ทำท่าทีประหลาดอยู่ในห้องนั้นคนเดียวตัวของเธอนั้นได้พยายามลูบคลำกับกำแพงบ้านส่งเสียงร้องครวญครางราวกับว่ามีอารมณ์ร่วมกับบ้านของเธอเสียงร้องครวญครางของเธอดังไปทั่วบ้านราวกับว่าเธอมีความสุขร่วมกับบ้านหลังนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเธอกำลังทำอะไรกับบ้านหลังนี้แต่ดูจากภาพก็น่าจะดูนะครับว่าเธอน่าจะกำลังห่อเย้ากับบ้านอยู่และในคืนนั้นผู้เป็นลูกก็พยายามข่มตาหลับทั้งที่มีเสียงครวญครางของแม่เลี้ยงของเธอดังไปทั่วบ้านแต่เรื่องน่าแปลกก็เริ่มเกิดขึ้นครับเมื่ออยู่เสียงครวญครางก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงที่ดูแปลกประหลาดเสียงแปลกประหลาดนั้นดังไปทั่วบ้านราวกับว่าตัวบ้านนั้นกำลังขยับขยื่นอยู่ลูกสาวลุกขึ้นมาจากเตียงด้วยความตกใจพร้อมกับพบกลิ่นที่ดูแปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมครับกลิ่นที่ราวกับกลิ่นปากของใครบางคนเหม็นไปทั่วห้องของเธอและทันใดนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจลุกออกมาจากเตียงเพื่อเดินตามหากลิ่นและเสียงประหลาดนั้นจนกระทั่งเธอสังเกตได้ว่าคือบ้านของเธอมันเริ่มสั่นซึ่งตัวเธอเองคิดว่ามันจะต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่เลยจนกระทั่งเธอได้เห็นพ่อของเธอที่อยู่ในชั้นล่างตัวที่ผู้เป็นพ่อนั้นได้กำลังทำอะไรสักอย่างกับพื้นบ้านของตัวเองอย่างขมักเขม้นด้วยความตกใจของลูกสาวเธอก็ได้พุ่งเข้าไปหาพ่อของเธอแต่พ่อของเธอนั้นก็กลับไม่สนใจแล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่แต่กลับสนใจกับสิ่งอยู่ตรงหน้าเขาและทันใดนั้นเขาก็ได้พ่ำบ่นขึ้นมาว่าตัวของเขาเองนั้นพยายามขัดสิ่งนี้ออกเท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกสักทีด้วยความสงสัยของคนเป็นลูกสาวนะครับก็ได้หันไปดูที่พื้นบ้านของเธอว่าพ่อของเธอนั้นกำลังขัดอะไรกันอยู่กันแน่และสิ่งนี้น่าตกใจก็มาถึงครับเมื่อเธอได้พบว่าสิ่งที่พ่อเธอขัดอยู่นั้นมันคือดวงตาจำนวนมากที่ผุดออกมาตามพื้นบ้านของเธอดวงตาเหล่านั้นมันสามารถกระพริบและกรอกตาไปมาได้มันโผล่ขึ้นมาเต็มพื้นบ้านของเธอไม่เว้นแม้แต่เสาหรือผนังบ้านณตอนนี้ภายในบ้านเต็มไปด้วยดวงตาจำนวนมากที่เพ่งเล็งมาที่พวกเขาสายตาจำนวนมากได้กรอกไปมาอย่างน่าพิศวงและทันใดนั้นลูกสาวก็ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจระลอกที่3เมื่อเธอหันไปมองที่คือบ้านพอเธอได้พบร่างปริศนาของใครบางคนได้กำลังกอดรัดเสาคือบ้านของเธอและจ้องมองมาที่เธอกับพ่อด้วยดวงตาที่กลมโบและปากที่ยิ้มจนฉีกราวกับว่าจะกลืนกินพวกเขาและทันใดนั้นคนเป็นลูกก็ได้ตั้งสติและนำพาพ่อของเธอออกจากบ้านด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานบ้านของพวกเขาก็พังทลายลงแต่คำพูดสุดท้ายของคุณพ่อที่ออกมาจากบ้านนี้ก่อนที่มันจะพังทลายคุณพ่อได้พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นได้รวมร่างกับบ้านหลังนี้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์และบ้านหลังนี้ก็ตอบรับอารมณ์ของเธอนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครพบร่างของแม่เลี้ยงคนนั้นอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นใครกันแน่และเรื่องราวนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้าเรื่องปีศาจเรือไม้เนี่ยนะครับเป็นมังงะสร้างสยองขวัญผลงานของอาจารย์อีโต้จุนจิถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2013บนนิตยสารนิมูคิพลัสฉบับเดือนกรกฎาคมและถูกตีพิมพ์อีกครั้งในหนังสือฉบับรวมเล่มนามว่าเศษซากอสูรโดยที่ผมบอกตรงๆนะครับว่าแนวคิดในเรื่องนี้หรือว่าการหาข้อมูลอ้างอิงในการมาทำสรุปข้อมูลของเรื่องปีศาจเรือไม้นี้ผมหาแทบไม่ได้เลยเอาจริงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเรื่องสัตว์ประหลาดในเรื่องนี้ผมอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนะเขามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าเป็นผีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อของไทยน่าจะเรียกมันว่าผีบ้านผีเรือนโดยที่ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าสาวปริศนาคนนี้เธอเป็นคนมาตั้งแต่แรกแล้วค่อยจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์ประหลาดในตอนท้ายเรื่องหรือว่าตัวเธอไม่ได้เป็นคนมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องกันแน่อันนี้ผมจนปัญญาจริงๆนะครับไม่รู้จริงๆในส่วนของเรื่องสัตว์ประหลาดหรือว่าเรื่องของดวงตาที่โผล่เข้ามาในบ้านในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหยิบยกเรื่องนั้นเป็นเรื่องของทางไสยศาสตร์หรือเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้กันแล้วกันนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตรงกับเรื่องนี้และผมสามารถหาข้อมูลมาอ้างอิงได้นั่นก็คือพฤติกรรมของหญิงสาวปริศนาคนนี้ในการร่วมรักกับบ้านของเธอโดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีชื่อเรียกทางด้านการแพทย์ว่า object sexual oddity หรือว่าโรค of genitalia เรียกสั้นๆว่า OS ก็ได้นะครับโดยที่อาการคร่าวๆของผู้ป่วยอาการนี้จะมีอารมณ์หลงไหลในวัตถุสิ่งของที่ไม่มีชีวิตบางครั้งก็หลงไหลในสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านโดยบ่อยครั้งนะครับที่ผู้ป่วยเหล่านี้มีความเชื่อว่าสิ่งของเหล่านั้นมีจิตวิญญาณและสามารถพูดคุยกับตัวเขาได้โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าหญิงสาวในเรื่องนี้น่าจะมีอาการของโรคเหล่านี้นะครับถ้าตัวของเธอเป็นมนุษย์นะโดยที่เจ้าโรค of genitalia เนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตจริงของคนเรานะครับยกตัวอย่างมาง่ายๆเลยเคสของอิจาริธาแอดริกหญิงสาวชาวสวีเดนซึ่งในช่วงปี1970เธอได้แต่งงานกับกำแพงเบอร์ลินใช่ครับกำแพงเบอร์ลินนี่แหละซึ่งนี่ก็เป็นอีกอาการหนึ่งของคนที่เป็นโรค OS นะครับที่พวกเขาได้ตกหลุมรักกับสิ่งของหรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างมาต่อกันที่อีกเคสนึงครับกับสาวชาวเยอรมันนามว่ามิเชลคอร์เกฟโดยที่เธอได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเธอนั้นได้ตกหลุมรักกับโบอิ้ง 737-800 ใช่ครับโบ
Boeing 737-800 มันคือเครื่องบินโดยที่ตัวเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเจาะลึกไปเลยนะครับว่าตัวเธอเคยขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนปี2013ตั้งแต่นั้นเธอก็รู้สึกเลยว่าเธอนั้นหลงใหลเครื่องบินเป็นพิเศษเธอตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นเครื่องบินไม่ว่าจะในภาพถ่ายหรือแม้แต่วิดีโอและในวันที่11มีนาคมปี2014เธอเองก็ได้มีโอกาสไปที่สนามบินเทเกนเพื่อที่จะมองดูเครื่องบินจนกระทั่งเรือไปเห็น Boeing 737-800 และในวินาทีนั้นและเธอก็ได้ตกหลุมรักเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอรักเครื่องบินลำนี้อย่างมากเลยครับสังเกตได้ง่ายจากคำสรรพนามการเรียกเธอไม่เรียกว่าเป็นลำแต่เรียกแทนด้วยคำว่าเขาแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเธอเห็นเครื่องบินลำนี้เป็นเหมือนกับคนนอกจากนี้เธอยังตั้งชื่อเล่นกับเจ้าเครื่องบิน Boeing 737-800 อีกว่าชาร์สโดยที่มิเชลเธอได้บรรยายความรู้สึกของเธออีกว่าชาร์ตนั้นมีเสน่ห์แรงดึงดูดเธออย่างมากสำหรับเธอแล้วเขาดูเซ็กซี่มากเขาถูกสร้างมาอย่างสวยงามและเป็นเครื่องบินที่ดูสง่างามภูมิฐานมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกนะครับว่าเธอคนนี้ได้แต่งงานกับเครื่องบินยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจข่าวนี้ก็ผมแปะเครดิตแล้วก็ลิงก์ของข่าวไว้ข้างใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดไปดูเพิ่มเติมกันได้น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปนี้นะครับผมพอที่จะสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้โดยที่ผมยังบอกแบบแน่ชัดไม่ได้ว่าผู้หญิงในเรื่องนี้เป็นคนหรือเป็นปีศาจกันแน่แต่จากการสังเกตในเรื่องคร่าวๆก็พอจะเห็นได้ว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้น่าจะมีอาการของโรค Obstetrichia หรือโรคหลงรักสิ่งของอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องปีศาจเรือนไม้เรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างใต้ผมคลิปนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และในคลิปหน้าผมจะหยิบคอมเมนต์ที่โดนใจผมที่สุดในคลิปนี้ไปพูดในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจผมคุณจะได้ออกในคลิปผมแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงทาง YouTube Channel ต่อเม้งในคลิปนี้ผมอาจจะพูดจาแบบว่าติดขัดนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมถ่ายช่วงเวลาตอน 01:00 แล้วก็ผมเหนื่อยกับงานมาพอสมควรนะครับแต่ว่าตามเวลาของการลงคลิปก็ต้องถ่ายวีดีโอนะครับผมสัญญากับคุณผู้ชมไปแล้วว่าผมจะไม่ผิดสัญญาแน่นอนในการเลื่อนเวลาการลงคลิปอะไรยังไงนะครับผมจะพยายามรักษาเวลาการลงคลิปอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับผมสัญญาและผมต้องขออภัยล่วงหน้าเลยครับถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อของเคสสตัดดี้หรือว่าชื่อโรคที่ยกมาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้ผิดเพราะชื่อของเคสบางชื่อก็เป็นภาษาสวีเดนซึ่งมันออกเสียงยากมากคุณผู้ชมถ้าหากว่าผมออกเสียงผิดพลาดยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับยังไงก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ในรายการเปิดครั้งสยองในเสาร์หน้าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ได้เช่นกันนะครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์อีโต้จุนจิเท่านั้นนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทำเรื่องไอ้หนุ่มแตงโมไปแล้วจริงๆรายการนี้ก็ทำเรื่องหลอนๆได้หมดนะครับผมอยากให้ทำอะไรก็ดีเวสมาได้ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับไปแล้ว แต่เนื่องด้วยว่าตอนนี้เป็นช่วงมีคุณผู้ชมบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่จะไปหาอ่านผลงานอาจารย์อีโต้ได้จากไหนว่าในวงในเว็บก็หายากผมแนะนำนะครับว่าในเว็บไม่รู้นะว่าจะหาอ่านในเว็บจากไหนแต่ว่าผมซื้อเป็นวัชชะหนังสือมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เรื่องเศษซากอสูรไปซื้อมาตอนงานอีเวนต์หนังสือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาทำสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ดูจริงๆคือซื้อมาเยอะเลยมีคลังสยองอีกหลายเล่มเลยแต่ว่าผมอัดคลิปแยกไว้แล้วเดี๋ยวรอดูคลิปแยกรีวิวหนังสือก็ไม่ใช่รีวิวหนังสือแค่มารีวิวให้ดูว่าผมซื้อมาบ้างนะครับเล่มนี้สวยมากผมพูดเลยแหละในคลิปนั้นถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับมาลงคลิปนี้ก่อนสปอยไว้นะครับแอบก็ติดตามไปด้วยชอบดมหนังสือแบตกล้องผมจะหมดไปแล้วบ๊ายบาย